ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนที่ก่อนครับมาถ่ายข้าวครับเป็นอะไรเอ่ยอยู่รถเกี่ยวข้าวของเสียพบนะครับอยู่ที่โคกปีบปาจีนนะผมฝนก็จะตกนะครับว่ามันชื้นหรือเปล่าครับเป็นไรอ๋อชื้นนะครับพี่ติดมันชื้นนะครับตะกี้ข้าวมันล้มฮะเกลียวตัวนี้มันดึงไม่ออกนะครับข้าวมันชื้นนะมันเปียกข้าวมันเกาะมันเป็นก้อนครับตะกี้ได้ทำการถ่ายข้าวออกมาแล้วนะครับนิดนึงใส่กระสอบเห็นไหมฮะข้าวเปียกเลยดูทางเนื้อฟ้าอย่างฟ้าเปิดนะครับพอมาดูทางนี้ฮะโอ้โหมืดตึ๊บเลยไม่แต่ดูจากทรงก็น่าจะตกครับเดี๋ยวดูฮะโอ้โหกว้างมากครับฟ้าถ้าตกก็น่าจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงเลยครับเนี่ยยังแบบเขียวๆอยู่เลยนะครับแต่เหมือนจะเขียวแค่ต้นนะรวงมันเหลืองนะเดี๋ยวมาดูสีเม็ดข้าวกันนะครับอาจจะมีขี้ดินหน่อยนะครับตรงนี้มันลงเม็ดก็โอเคนะมันน่าจะเขียวชายๆเนี่ยเพราะว่าชายเนี่ยมันข้าวมันใหญ่ครับมันเลยอาจจะเหลืองช้าหน่อยเป็นยาวฮะราคาน่าจะดีอยู่ครับเห็นไหม
ป็นพอเจริญพัฒนานะครับผมเกี่ยวกับนี้ของเฮียตุ้ยฮะป้าตุ้ยครับมันน่าจะได้อายุนะครับและอย่างหนึ่งก็ต้องรีบเกี่ยวนะครับฝนมันตอนนี้ฝนตกค่อนข้างทุกวันเลยนะครับแล้วมาตกตอนเกี่ยวด้วยฮะอาจจะทำให้ราคาแบบดรอปลงมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันชื้นมองจากตรงนี้ดูเหมือนต้นเขียวแล้วแต่เม็ดสวยเลยฮะนี่ครับเม็ดสวยเลยดีด้วยนะครับน่าจะได้อะไรเป็นเกียรติเลยอ่ะไหลยังสวย
ีนะครับผมอย่างสวยครับเป็นสไตล์สีเขียวนะครับผมใช้เป็นเลดมิลเลอร์นะครับเลดกระจกครับเลดเงาสเปคก็เป็นตัวเดิมของ12นะครับโซ่48ข้อสเตอร์29ฟันล้อนำ20นิ้วครับมิลเลอร์เป็นลูกห้าแล้วก็เครื่องแกงไฟครับของป่าตุ้ยนะครับผมพอเจริญเหนียวขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับรถเกี่ยวข้าวทั้งรถเกี่ยวทั้งรถเตยดินนะอันนี้น่าจะเป็นขนาดใหญ่นะครับ64ครับเครื่องนี่อย่างเนียนนะเสียงเริ่มจัดละเป็นข้าวเบอร์5นะครับผมเจ้าของนาบอกครับความเกี่ยวก็3เมตรนะครับเป็นปากคอเหล็กนะครับมีเหล็กแค่บางชิ้นส่วนนะครับผมพบปลาน้ำเกี๊ยวนะครับปลาเกี๊ยวอยู่ที่สีโอสดนะครับปลาจีนบุรีข้าวนาปังครับนาปัง2หนฮะอันนี้หนที่2ครับอาจจะดูมืดๆหน่อยนะครับว่าฝนจะตกฮะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับเที่ยงวันเลยฮะนะบรรยากาศอุ่นคืนนะครับผมชั่วโมงนี้อาจจะคนขับก็อาจจะได้งานบ้างไม่ได้งานบ้างครับหน้านี้อาจจะต้องเตรียมหมอนไว้คนละใบนะครับผมเตรียมหมอนเตรียมเสื่อไว้คนละใบฮะเผื่อฝนตกจะได้นอนนะไม่รู้ทำไรจะมีเน่าด้วยนะครับน่าจะล้มนานแล้วนะครับผมข้าวค่อนข้างหลุมนิดนึงครับตรงนี้ภายนาสีช่วงล่างยังสดๆอยู่เลยครับใหม่ๆเลยนะครับผมอายุ1ปีนะครับก็ยังถือว่าใหม่มากนะอายุ1ปีThank you.
ิ่มจริงๆครับคนขับก็ใจเย็นด้วยครับผมไม่รีบครับค่อยๆไปมาคันเดียวนะครับผมหน่อยนะครับมันเป็นที่เลยๆฮะแล้วข้าวมันชอบนะเหมือนเลนมันเยอะที่ภูผู้อ่ะข้าวชอบก็ลากแบบใช้ได้ง่ายนะมันเลยสังเกตไหมไอ้ตรงหลบๆข้าวจะงามของเพื่อนเลยแล้วก็กอจะใหญ่ของเพื่อนลมเริ่มพัดแล้วครับคาดว่าเราจะอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงน่าจะตกครับผ้ารอแล้วนะครับน่าจะรอบนี้พอก่อนนะครับผมขาวแล้วฮะตกมาแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้นะครับขอบคุณและกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ครับเรา
ต้องพอแค่นี้ครับฝนตกครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ